เวลาก็ผ่านไปเร็วเหลือเกินนะคะมาถึงเบรกสุดท้ายของโต๊ะข่าวบันเทิงแล้วเปิดโต๊ะคุยนะคะเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะฝากคำถามไว้ทาง Facebook Live กับเราได้เลยนะคะอยากจะพูดคุยอะไรกับน้องแนทหรือว่าเต้ยพงศกรก็ได้นะคะวันนี้ทั้งสองคนนี้ก็จะมาพูดคุยกับเราค่ะเกี่ยวกับรายการใหม่นี่แหละค่ะชื่อว่า Journey The Series แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทยนะคะใครที่ชอบการท่องเที่ยวเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะคะค่ะก็จะไปพูดคุยกับเขานะคะไปชม VTR กันก่อนเลยค่ะว่าเป็นรายการเกี่ยวกับอะไรแล้วก็น่าสนใจยังไงบ้างค่ะ Journey The Series แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทยซีรีส์ท่องเที่ยวครั้งแรกของเมืองไทยในรูปแบบละครกึ่งเรียลิตี้ผลิตโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3บริษัท GM Multimedia Group จำกัดมหาชนและได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้4พระเอกหนุ่มทางช่อง3เต้ยพงศกรเกรทวรินทร์ท็อปจรนและปอณัฐวุฒิพาไปเที่ยวใน4ภาคกับเหล่าชาวแก๊งคู่หูถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการเดินทางด้วยรถยนต์กับประสบการณ์แปลกใหม่ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณผู้ชมอยากออกเดินทางไปท่องเที่ยวภาคแรกภาคใต้เต้ยพงศกรประกบมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์แนทอนิพรที่มาชิมลางงานแสดงละครครั้งแรกและนนเดอะไวท์ท่องเที่ยวไปใน12จังหวัดกับสถานที่อันซีนไทยแลนด์ในปักใต้ปักหมุดหยุดเวลาภาคอีสานได้เกรทวรินทร์อายกมลเนตรและไข่มุกเดอะไวท์พาไปสัมผัสบรรยากาศม่วนซื่นในอีสานแซ่บนัวภาคเหนือทับจรนควงแนนเดอะไวท์แอลเหนือช่วงหน้าหนาวกับเหนือฝันบันดาลใจและภาคกลางปอณัฐวุฒิและติช่าเดอะเฟสไทยแลนด์จะพาไปสัมผัสความสุขกับสุขกลางใจใกล้แค่เอื้อมมือซีรีส์ Journey The Seriesแก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทยมีทั้งหมด52ตอนโดยจะออกอากาศทุกวันพฤหัสเวลา 5:10 น.ทางช่อง3และช่อง33เริ่มตอนแรกวันที่7กรกฎาคมนี้ค่ะท่านใดที่ชอบการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเที่ยวในบ้านเรานี่แหละค่ะยังมีอีกหลายๆที่เลยทีเดียวนะคะทุกภาคของบ้านเรานี่แหละค่ะที่หลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะคะก็เลยมีรายการนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะพาผู้ชมนี่แหละค่ะไปเที่ยวทุกซอกทุกมุมแล้วก็รูปแบบของเขาเนี่ยน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ภาคแรกที่เราจะได้ชมกันในวันพฤหัสบดีนี้นะคะก็คือที่ภาคใต้ค่ะผู้ที่จะพาเราไปชมก็คือน้องแนทอนิพรแล้วก็เต้ยพงศกรแล้วก็น้องนนท์เดอะไวท์ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเขาบอกว่าทั้งเต้ยแล้วก็น้องแนทเนี่ยนะคะจะพาเราไปเที่ยวภาคใต้พี่ในฐานะคนใต้ถามก่อนเลยค่ะว่า2คนนี้เป็นคนใต้หรือเปล่าคะไม่ใช่ครับผมเป็นคนอีสานครับคนอีสานเป็นคนเหนือค่ะคนเหนือแต่มีนนเป็นคนใต้เป็นคนภูเก็ตใช่ไหมใช่ครับอ๋อแล้วรูปแบบเป็นยังไงคะเหมือนเราเป็นนักท่องเที่ยวหรือเปล่าหรือยังไงคือในเรื่องแนทเขาทำวิทยานิพนธ์ครับแล้วเราโดนนนหลอกให้ไปแบบไปช่วยแนทในการทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับภาคใต้กับการท่องเที่ยวภาคใต้เราก็เลยไปช่วยเขาแล้วก็ได้มาเจอแนทก็คือว่าไม่ใช่เป็นพิธีกรพาเที่ยวเฉยๆที่เราเคยได้ชมกันแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับกึ่งละครเหรอคะใช่มันมีบทละครด้วยครับมีบทที่ต้องพูดมันไม่ใช่แบบด้นสดอย่างเดียวครับแต่มันก็มีอิมโพไวด้วยเป็นกึ่งเรียลิตี้ใช่ไหมคะในเรื่อง2คนรับบทเป็นอะไรกันไงกันบ้างก็แนทรับบทเป็นนักศึกษาค่ะที่ไปทำวิทยานิพนธ์ที่ภาคใต้ค่ะแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกับนนท์ค่ะน้องนนท์เดอะวอยซ์ค่ะก็สนิทกันมากแล้วด้วยความที่นนท์เป็นเด็กใต้เราก็เลยเห็นแล้วแหละว่าอย่างน้อยเขาต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาคใต้ค่ะแล้วก็ขอร้องให้นนท์มาช่วยค่ะแล้วก็เหมือนนนก็จะพาไปเจอพี่เต้ยอีกทีนึงค่ะอ๋อแล้วพี่เต้ยรับบทอะไรคะรับบทเป็นพี่ใหญ่ครับในเรื่องหาอยู่ที่ไหนพี่ใหญ่ก็พาน้องๆไปเที่ยวอย่างเดียวเลยหาข้อมูลเราเป็นคนที่เป็นหัวกะทิเลยเราจะรู้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเลยแล้วก็พาน้องไปแต่ว่าส่วนนนเขาจะได้เปรียบคือเขาเป็นคนใต้คนใต้จริงๆแล้วเขาก็สามารถพูดใต้ได้ด้วยมันเลยทำให้เราสามารถแบบคลุกคลีกับคนใต้ได้แบบแบบใกล้ชิดมากขึ้นแสดงว่าใต้แสดงเป็นคนใต้ไม่ใช่ครับผมก็เป็นคนอีสานเหมือนเดิมแต่ว่ารู้แต่ว่ารู้ข้อมูลใช่ค่ะแต่ว่าเหมือนกับไปทำวิทยานิพนธ์ศึกษาข้อมูลโดยมีนนท์เป็นคนใต้เนี่ยพาไปซึ่งนนท์เองก็เป็นของจริงใช่ครับใช่ไหมคะว่าเป็นคนใต้จริงก็พาไปอะไรอย่างนี้ไปที่ไหนกันบ้างคะเพราะว่าเห็นดูนะสวยๆโอ้สวยๆนั้นเลยโอ้ไป12จังหวัดภาคใต้ครับโอ้แล้วแต่ละจังหวัดเราแบ่งเวลาอะไรกันยังไงอะคะเรื่องสถานที่เพราะแต่ละจังหวัดมันก็มีที่สวยๆเยอะนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าทีมงานเก่งมากใช่ทีมงานพ่วงกับพี่มงเก่งมากค่ะอยากให้พี่มงมาจังคือแต่ละจังหวัดเราจะมีเวลาถ่ายน้อยมากมีเวลาถ่ายแค่2วันแล้วเราก็ต้องเก็บสถานที่ท่องเที่ยวอันซีนทุกอย่างเลยคือตอนแรกเราก็ทำการบ้านมาแล้วนะว่าจังหวัดนี้
มันมีอะไรบ้างสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างแต่พอปรากฏไปจริงๆแล้วแบบเฮ้ยตรงนี้มันแบบไม่มีในที่เราเซิร์ชหาดูมันเป็นที่ที่อันซีนแล้วก็หาดูได้ยากมากใช่ครับอย่างนครศรีธรรมราชบ้านเรา2คนไปที่ไหนมาจำได้ไหมคะเขื่อนเชี่ยวหลานเขื่อนเชี่ยวหลานเชื่อหลานใช่ไหมคะพ่อแทนไม่ได้นะคะใช่ใช่ใช่ชาเจอแล้วก่อนไม่ใช่ไม่งงเลยเรามีเขื่อนเชี่ยวหลานด้วยเหรอนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชเราไปที่ไหนนะที่ไหนมาเฮ้ยนี่ไงอันนี้ถ่ายตรงต้นเลยครับเลยจำไม่ได้คีรีวงใช่ที่อากาศดีใช่ไหมคะคีรีวงเป็นคีรีวงลาสกาไม่ใช่ไม่ใช่คีรีวงอากาศดีที่สุดทำใช่ที่เราไปปั่นจักรยานกันปั่นจักรยานแล้วก็ทำผ้าอ๋อใช่ทำผ้าใช่ครับผ้าผ้าสีขอโทษด้วยที่อยู่ๆถามขึ้นมาอันนี้มันถ่ายตั้งแต่แรกๆเลยครับเราไล่ตั้งแต่ต้นๆเลยจังหวัดต้นๆภาคใต้ตอนบนแล้วก็ไล่ลงไปข้างล่างใช่ครับแล้วแนทเองเคยไปเที่ยวที่ภาคใต้ไหมคะเคยไหมเคยไปแค่ทำงานค่ะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสที่แบบไปเที่ยวจริงๆค่ะแล้วก็เหมือนทุกๆครั้งที่เราไปเที่ยวทุกอย่างมันเซตมาให้เรียบร้อยหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นทะเลที่คนชอบไปเป็นที่ฮิตติดชาร์ตอะค่ะแล้วก็อาหารทุกอย่างเขาก็เซตให้เราหมดแล้วแต่พอได้มีโอกาสมาถ่ายซีรีส์เจอร์นี่ค่ะทุกอย่างมันเรียวค่ะแล้วก็อาหารทุกอย่างเนาะพี่เต้ยเนาะชาวบ้านเป็นคนทำให้ทานแล้วก็เราไปแบบธรรมดาค่ะธรรมดามากๆไปแบบเรามีเงินติดตัวแค่100 200เราไปแบบธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่เราได้กลับมามันมากกว่านั้นนะคะอยากให้ติดตามในซีรีส์คือยังไงคะเราไป100 200ไม่เข้าใจทีมงานมีอีก 30,000 คือเหมือนคือขนมมันเป็นขนมชาวบ้านจริงๆขนมที่แนทชอบชื่อขนมอะไรนะขนมปลาดาใช่ขนมปลาดาใช่ค่ะคืออะไรอ่ะนี่ต้องดูซีรีส์ต้องดูซีรีส์เป็นขนมแป้งใช่มั้ยคะใช่ค่ะด้วยตะคนใต้เหรอคือเป็นขนมเรียกว่าโบราณแล้วนะใช่ครับฝนอาจจะไม่เคยรุ่นพี่ยังได้ทานอยู่อร่อยมากอร่อยอร่อยปกติขนมจะเป็นรสชาติหวานๆนะคะแต่ว่าขนมปลาดาจะมีเผ็ดๆหน่อยแล้วมันอร่อยมากคือตอนแรกเราสองคนก็จะไม่ทานเพราะว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวเป็นแป้งหนูจะอ้วนหรือเปล่าเพราะช่วงนี้เราต้องกินอย่างเดียวแล้วก็เหมือนไม่ค่อยได้ออกกำลังกายกันก็มองหน้ากันแต่พอหนูชิมไปหนูก็บอกว่าพี่เต้ยอร่อยนะแล้วพี่เต้ยก็ทานก็หมดทั้งจานนะคะหมดเลยไม่เหลือค่ะหมดเลยกุ้งทอดใบกงกลางโหเยอะเยอะมากกุ้งทอดเต้ยเองล่ะคะประทับใจอะไรบ้างคะโอ้ผมประทับใจหลายที่มากเลยครับคนใต้ก็บอกว่าดุอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอไปเจอคนใต้จริงๆเป็นไงไม่ดุครับไม่ดุจริงคือเขาไม่จริงเหรอคะคือเขามีน้ำใจมากค่ะเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือเราจริงๆครับมีน้ำใจแล้วก็แบบจริงใจมากแล้วก็สวยมากด้วยสวยเขาจริงใจมากจริงๆผมเข้าไปคุกคีกับชาวบ้านแล้วเขาไปถามเขาบอกว่าคนแถวนี้แบบพอหาอะไรได้เขาก็แบ่งปันกันกินออกไปทะเลกลับมาได้อะไรก็กินได้ปูก็กินปูได้ปลาก็กินปลาค่ะนี่คือเราพูดความจริงนะคะคือเราไม่ได้เหมือนสร้างภาพเพื่อมาพูดออกรายการหรือว่าพูดออกซีรีส์แต่ว่าเราเห็นตั้งแต่เราไปถ่ายทำเชื่อว่าในหลายๆที่เราต้องแบบเดินทางลำบากค่ะแล้วก็คนที่ภาคใต้เองช่วยซัพพอร์ตตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเดินทางอาหารจะช่วยดูทุกอย่างให้ค่ะแบบน่ารักมากค่ะค่ะโอ้ดีจังเลยนะคะก็เรียกว่าคนใต้เองได้ฟังอยู่นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะ ทั้งเต้ยแล้วก็ทั้งแนทนะคะ ที่มาผู้ที่ไปเป็นแขกให้เราด้วยนะคะแล้วก็มาประชาสัมพันธ์ให้นะคะชอบอาหารอะไรเป็นพิเศษไหมฮะนอกจากปลาดาแล้วอ่ะมันมีหลายอย่างนะอาหารใช่ไหมแต่ละจังหวัดเขาก็จะมีอาหารใช่ไหมใช่ค่ะแกงส้มแกงนี่แกงส้มมีเรื่องเล่าของแกงส้มค่ะคือพี่ต้อยเราอ่ะไปทุกจังหวัดแล้วทานแกงส้มไข่เจียวทุกจังหวัดแต่รสชาติไม่เหมือนกันสักจังหวัดเลยค่ะคือรสชาติจะแบบจะเพี้ยนไปเพี้ยนมาจนเราคิดในใจว่าเอ๊ะอันไหนมันออริจินอลเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนมากจะเค็มเผ็ดนะจะเป็นยืนจะเปรี้ยวอะไรอย่างนี้นะที่เหลือก็แล้วแต่รสมือแม่ครัวแล้วก็มีไข่ผัดใบเหลียงใช่ครับอันนี้อร่อยมากอันนี้ชอบมากทำลายไหลเลยนะคะไข่ผัดใบเหลียงต้องเป็นจังหวัดภูเก็ตเลยนะคะอร่อยค่ะมาที่คำถามใน Facebook กันหน่อยค่ะถามว่าเต้ยประทับใจอะไรในตัวแนทบ้างนี่เพราะเขาถ่ายกันอยู่ต้องกี่เดือนใจโอ้เดือนกว่าได้เดือนกว่านะประทับใจในตัวแนทเหรอครับคือแนทเขาเป็นคนที่ลุยมากตอนผมตกใจมากๆเลยคือมันเหมือนไม่ใช่นางงามเลยเหมือนไม่ใช่มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์เลยคือเขาแบบลุยมากคือเขาลุยแบบไม่กลัวเจ็บไม่กลัวอะไรเลยคือแล้วดูท่าทางไม่กลัวแดดไม่กลัวแดดไม่กลัวดำไม่กลัวแดดไม่กลัวดำแบบไม่สำอางมากคือเขาลุยมากอย่างเช่นมันมีฉากต้องปีนขึ้นน้ำตกค่ะ
ผมยังปีนแบบระวังแบบเขาปีนไปนู่นแล้วไปสุดยอดแล้วคือเขาแบบเก่งมากอ๋อจะบอกว่าเต้ยสำอางกว่าน้องแนทไม่ใช่ไม่พี่ใต้เขากลัวความสูงค่ะแต่แนทพี่ว่าไปที่ใต้คนต้องเข้าใจผิดว่าหนูเป็นคนใต้แน่ใช่แล้วค่ะหน้าด้วยโครงหน้าโครงหน้าทุกอย่างเหมือนคนใต้มากนะคะค่ะส่วนถามของแนทถามว่าการเป็นนางงามกับการเป็นนักแสดงแตกต่างกันยังไงบ้างแตกต่างกันยังไงล่ะคะถ้าถามในเชิงของซีรีส์ที่แสดงค่ะแนทมองว่าไม่ได้แตกต่างกันมากเพียงแต่ว่าเราต้องแสดงให้รู้ว่าเรายังเป็นนางงามอยู่ในบางเรื่องเราก็ต้องเรียบร้อยใช่ไหมคะยังมีเหรอ ไม่ค่อยมีเลยในเรื่องอย่าหยิกเต้ยค่ะอย่าหยิกเต้ยก็บางทีเราก็ต้องแบบเหมือนต้องมีเรียบร้อยบ้างอะไรบ้างค่ะซึ่งแบบในเรื่องเราก็ต้องพูดเพราะแบบพี่เต้ยคะทำไมนู่นคะพี่เต้ยคะทำไมหนูไม่อย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยค่ะคือเวลาเราคุยกับพี่เต้ยเราจะไม่อ่อนโยนเท่านี้ใช่ค่ะเวลาเราคุยกับพี่เต้ยจะเป็นเสียง2แต่เราคุยกับนนในก็จะเป็นเสียง1อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีเขาก็หลุดบุคลิกจริงออกมาก็มีผู้จัดการคอยเตือนว่าเฮ้ยแนทนางงามเป็นนางงามอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับวันพฤหัสบดีนี้เนี่ยนะคะก็จะออกอากาศเป็นตอนแรกแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของทางภาคใต้จังหวัดแรกที่เราจะได้ชมกันในค่ำคืนวันพฤหัสบดีนี้เนี่ยพอจำได้ไหมคะว่าเป็นจังหวัดอะไรชุมพรค่ะก็เริ่มจากใต้ตอนบนเลยไล่เลยครับไล่ไปเรื่อยๆเลยครับค่ะชุมพรจังหวัดเดียวหรือว่ามีจังหวัดเดียวครับจังหวัดเดียวเลยทีละจังหวัดทีละจังหวัดเหรอคะเอาไม่น่าบอกเลยไม่บอกเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่4 3 2ค่ะอ๋อชุมพรค่ะชุมพรเอาต้องไม่บอกสิเอาเหรอเออไม่บอกเอาไปเทค3ค่ะอยากจะบอกตรงไหนเริ่มค่ะวันพฤหัสที่เราจะได้ดูนี้ค่ะจะเป็นยังไงจังหวัดไหนคะเราก็จะไล่ลงไปเลยครับเราจะไม่บอกค่ะว่าจะเริ่มจังหวัดไหนใช่เราจะไม่บอกค่ะเราจะเซอร์ไพรส์ทุกฉากทุกซีนทุกสถานที่ทุกของกินทุกอย่างเราจะเซอร์ไพรส์คนดูหมดเลยครับคืออยากจะให้คุณผู้ชมเด็ดได้ติดตามดูนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆที่เต้ยแล้วก็น้องแนทเองน้องนนท์ด้วยเนี่ยได้ไปเข้าฉากกันเนี่ยต้องติดตามกันเลยนะคะว่าภาพออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงจะสวยกันขนาดไหนนะคะแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจด้วยเนาะค่ะเวลา5ทุ่ม20นาทีนะคะ5ทุ่ม20นะคะ5ทุ่ม20นาทีทุกวันพฤหัสนะคะก็หลังข่าว3มิติเนาะคือนอกจากภาคใต้แล้วเดี๋ยวก็จะมีภาคอื่นๆแล้วก็จะมีพิธีกรอื่นๆด้วยถูกไหมฮะที่จะมาแบบว่าพาเราไปนำเที่ยวชมใช่ค่ะเดี๋ยวภาคแรกเอาที่ภาคใต้ก่อนโดยเต้ยกับน้องแนทแล้วก็น้องนนท์น้องนนท์จะร้องเพลงไหมร้องค่ะร้องเพลงประกอบซีรีส์ค่ะมีเพลงพ่อๆด้วยใช่ไหมใช่ค่ะค่ะค่ะถามฟุตบอลหน่อยนะคะครับเต้ยดูฟุตบอลไหมคะดูครับเชียร์ทีมไหนเป็นพิเศษคะคิดว่าทีมไหนจะได้แชมป์ผมว่าเยอรมันครับเยอรมันเหรอคะทำไมเสียงอ่อยๆอ่ะผมว่าเยอรมันครับเยอรมันนะแต่เพราะว่าเยอรมันจะเจอกับฝรั่งเศสไงนัดต่อไปก็วันๆอยู่ประวัติเขาดีกันมาทั้งคู่นะที่ผ่านมาใช่เพราะว่าผมเองก็อุตส่าห์พูดไว้เยอะเลยว่าถ้าเยอรมันแพ้ผมจะลงโทษตัวเองยังไงไหนยังไงคะพูดมาค่ะผมพูดออกรายการเรื่องเล่าเช้านี้ไปผมจะวิดพื้น100ครั้งภายใน2นาทีอย่างเงี้ยถ้าเยอรมันแพ้ใช่วิดพื้นที่ไหนคะไม่ที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ทันทีที่เยอรมันแพ้โอ้โหงั้นเราต้องติดตาม IG ของเต้ยเลยผมลุ้นมากเลยอย่าแพ้นะมันเพิ่งหายต้องคอยเชียร์ค่ะของแนทเองได้ดูบอลไหมคะหนูไม่ได้ดูบอลค่ะแล้ววอลเลย์บอลวอลเลย์บอลหนูก็ไม่ได้ดูค่ะงั้นแค่ทายเฉยๆว่าแชมป์เนี่ยฟุตบอลอยากให้ใครเป็นให้แม่หมอแนททายตอนนี้มีเยอรมันฝรั่งเศสแล้วก็โปรตุเกสแล้วก็เวลด้วยพี่เต้ยชื่อทีมไหนพี่เต้ยชื่อทีมไหนเยอะมากหนูก็เยอรมันค่ะตามพี่เต้ยเพราะว่าพี่เต้ยเป็นผู้นำค่ะโอเคค่ะถ้าเต้ยแพ้ก็วิดพื้นด้วยกันเลยนะคะวิดพื้นกันเลยนะหนูจะซิทอัพ100ครั้งเลยค่ะโอ้โหประกาศอย่างนี้เลยนะประกาศสดแล้วนะเนี่ยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ